วันนอลั่นไม่มีใครกดดันได้พ้นเก้าอี้ประธานสภาเร่งเลือกรองปท.สัปดาห์หน้าการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 6 นาทีวันนอลั่นไม่มีใครกดดันพ้นจากเก้าอี้ประธานสภาได้ชี้นิติบัญญัติบริหารคนละส่วนกันเร่งเลือกรองประธานสภาคนที่1สัปดาห์หน้าเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีวันที่22สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการขับเคลื่อนการทำงานของสภาระหว่างที่ยังฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568หากคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จรัฐบาลรักษาการสามารถเสนอมาเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ได้เพราะมีกรอบเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันดังนั้นทางสภาต้องทำให้ทันส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากำลังรอวิปรัฐบาลประสานมาว่าพร้อมเมื่อใดเพราะสำนักงานเลขาธิการสภาได้เตรียมการประชุมไว้พร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทันทีที่ได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลอย่างไรก็ตามในวันที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาจะมีการประชุมวิป3ฝ่ายทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนจากรัฐบาลซึ่งตนจะย้ำเรื่องการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งอีกครั้งทั้งนี้การประชุมวิป3ฝ่ายนั้นจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพราะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องรับรองเราจึงต้องนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาภายในวันที่30สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่วิปรัฐบาลยังไม่เสนอตัวบุคคลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะอาจต้องทำควบคู่ไปกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะกลายเป็นว่าถูกนำไปดีลกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือสลับเก้าอี้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องของวิปทั้งสองฝ่ายแต่สภายืนยันว่าเราได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้แล้วและพยายามที่จะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพราะมีงานที่ประธานและรองประธานทั้งสามคนต้องปฏิบัติงานร่วมกันดังนั้นในการประชุมวิป3ฝ่ายวันพรุ่งนี้วันที่23สิงหาคมตนจะกำชับอีกครั้งว่าในสัปดาห์หน้าควรที่จะมีวาระการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งได้แล้วเมื่อถามถึงตำแหน่งของประธานสภาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วใช่หรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าตำแหน่งประธานจะถูกปรับด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นเรื่องของสมาชิกสภาและเป็นเรื่องของกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายบริหารเมื่อถามว่ามีใครมากดดันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทำงานสบายๆไม่มีใครมากดดันและไม่สามารถมากดดันได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงจะถูกทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าไม่มีไม่ได้ข่าวอะไรทุกพรรคการเมืองไม่ได้ส่งข่าวอะไรและเราก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาไม่มีการกดดันใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามถึงการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชาติเป็นรายชื่อเดิมหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอในฐานะสมาชิกพรรคประชาชาติกล่าวว่าทราบจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าส่งชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติไปเป็นรัฐมนตรีส่วนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใดตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินและที่มีข่าวว่าพรรคประชาชาติดีลขอ2เก้าอี้รัฐมนตรีนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคทราบเพียงว่าส่งไปรายชื่อเดียวเท่านั้น
โรนัลโดประกาศเปิดช่อง YouTube ทำสถิติ90นาทีคนกดติดตามทะลุล้านกีฬาวันที่21สิงหาคม2567 23:24 น.โรนัลโดนักเตะซูเปอร์สตาร์วัย39ปีประกาศเปิดช่อง YouTube สักทีเพื่อเป็นอีกช่องทางให้แฟนบอลได้สัมผัสเรื่องราวนอกสนามของตนเองมากขึ้นโรนัลโดนักเตะที่มียอดฟอลโลเวอร์ในอินสตาแกรมสูงที่สุดในโลกกว่า636ล้านฟอลโลเวอร์ตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ในชื่อ UR ที่เจ้าตัวเผยว่าจะมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่หลากหลายและจะมีจอร์จิน่าโรดริเกสแฟนสาวของเขาเข้ามาร่วมในช่องทางใหม่นี้คริสเตียโน่จะแบ่งปันคอนเทนต์ลูกหนังที่เขาลุ่มหลงเช่นเดียวกับความสนใจด้านอื่นๆทั้งครอบครัวโภชนาการการเตรียมความพร้อมการฟื้นร่างกายการศึกษาและธุรกิจช่องทางนี้คุณจะได้เห็นคริสเตียโน่สนทนากับแขกในหัวข้อต่างๆด้านโรนัลโดเปิดใจว่าผมมีความสุขที่ได้ทำโปรเจกต์นี้มันอยู่ในใจของผมมานานแล้วและสุดท้ายเราก็มีโอกาสทำให้มันเป็นจริงโดยช่อง UR Cristiano ได้โพสต์วิดีโอลงในช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วและมีทำลายสถิติโลกคนติดตาม1ล้านคนเร็วสุดด้วยเวลา90นาทีด้วยและหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงยอดผู้ติดตามปาไปแล้ว 3.5 ล้านมติเอกฉันท์สภาฉลุยกม.ประชามติปลดล็อกเสียงข้างมาก2ชั้นกาบัดพร้อมวันเลือกตั้งการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 15:30 น.มติเอกฉันท์สภาฉลุยร่างกฎหมายประชามติปลดล็อกเสียงข้างมาก2ชั้นใช้เสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์กาบัดพร้อมวันเลือกตั้งเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาในวาระ2และวาระ3ในวุฒิสารตันชัยประธานกมธ.วิสามัญรายงานว่าร่างงบร.บ.ฉบับนี้มีส.ส.แปรยัตติ1คนร่างงบร.บ.ที่ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักจำนวน9มาตรากมธ.มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน7มาตราและเพิ่มมาตราขึ้นใหม่จำนวน3มาตราโดยสาระสำคัญของร่างงบร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้วันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ในกรณีเลือกตั้งทั่วไปหรือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากการดำรงตำแหน่งครบวาระได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินในการออกเสียงประชามติพร้อมการจัดการเลือกตั้งโดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.หารือร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงวิธีการการออกเสียงกำหนดวิธีการออกเสียงให้กระทำได้โดยการใช้บัตรออกเสียงหรือการออกเสียงทางไปรษณีย์หรือออกเสียงโดยเครื่องลงคะแนนออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือออกเสียงทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือออกเสียงโดยวิธีอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกต.กำหนดเพื่อความสะดวกของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนเรื่องคะแนนเสียงกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงผู้ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดทำประชามติสำหรับการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการออกเสียงประชามติ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือลงคะแนนออกเสียงในทางใดทางหนึ่งเมื่อได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้วให้กกต.เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงโดยให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรับทราบอย่างทั่วถึงและให้กกต.จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและรอบด้านเท่าเทียมกันรวมทั้งกำหนดให้เขตออกเสียงหน่วยออกเสียงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กกต.กำหนดโดยที่ประชุมพิจารณาเรียงตามมาตราในวาระ2ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบกับร่างแก้ไขที่กมท.เสียงข้างมากเสนอต่อสภาได้แก่ร่างมาตรา3ซึ่งแก้ไขมาตรา10ที่กมท.เสียงข้างมากกำหนดเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการทำประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากครบวาระต้องไม่เร็วกว่า60วันและไม่ช้ากว่า150วันนับจากวันที่รับแจ้งจากประธานรัฐสภาร่างมาตรา4แก้ไขมาตรา11ซึ่งยกเลิกวรรค2และวรรค3และใช้ข้อความใหม่ที่มีสาระสำคัญคือกรณีที่ประชาชน 50,000 ชื่อจะยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาทำประชามติสามารถทำผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ส่วนมาตราที่ส.ส.อภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวางคือร่างมาตรา6แก้ไขมาตรา13ว่าด้วยเกณฑ์ออกเสียงที่เป็นข้อยุติซึ่งร่างงบร.บ.ประชามติฉบับเดิมกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่ง1/2ชั้นคือผู้มาออกเสียงต้องเกินกึ่ง1ของผู้มีสิทธิ์และเสียงเห็นชอบต้องเกินกึ่ง1ของผู้มาใช้สิทธิ์โดยกมท.เสียงข้างมากแก้ไขให้ใช้เสียงข้างมากเพียงชั้นเดียวคือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงซึ่งกมท.ได้เพิ่มหลักเกณฑ์คือต้องเป็นคะแนนที่สูงกว่าคะแนนที่ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ทำประชามตินั้นด้วยซึ่งนายวุฒิสารชี้แจงว่าการออกมาทำประชามติถือเป็นหน้าที่ดังนั้นจึงต้องมีช่องให้งดออกเสียงเพื่อเป็นทางออกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงทั้งนี้มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้งนายกรวีปริศนานันทกุลนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยสงวนความเห็นให้เพิ่มหลักเกณฑ์ต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์1/4ของผู้มีสิทธิด้วยเพื่อเป็นเกณฑ์ที่ใช้สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแต่ส.ส.พรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นทักท้วงและสนับสนุนการแก้ไขตามกมท.เสียงข้างมากขณะที่นางสาวขติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยว่าการแก้ขับร.บ.ประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นต้นตอวิกฤตของปัญหาโดยหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาพบประจักษ์พยานเหตุการณ์สำคัญคือยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคสั่งให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคำถามที่ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเผชิญคือกังวลว่าจะซ้ำรอยการหลุดจากตำแหน่งหรือไม่โดยเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการเมืองไทยไร้เสถียรภาพบริหารประเทศไม่ต่อเนื่องไม่แน่นอนซึ่งเป็นวิกฤตที่มีต้นตอจากรัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนให้เป็นจริงใน4ปีหลังที่ประชุมอภิปรายในวาระ2เรียงตามมาตราเสร็จแล้วได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ409คะแนนไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนน2คะแนนถือว่าที่ประชุมมติเห็นชอบร่างงบร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติฉบับที่พ.ศ.พร้อมเห็นชอบข้อสังเกตของกมท.จากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในลำดับต่อไป